ื่อวานนี้มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่สงขลานะคะเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ชนิดเป็นหาฝนเลยค่ะชาวบ้านเขาวิ่งหนีตายกันจ้าละวัน15ชีวิตที่รอดตายมาเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์ตอนที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดให้ฟังนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ยถูกวิสามันฆาตกรรมไป2รายด้วยกันตอนที่เกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจสงขลาหน่วยเฉพาะกิจตชด.43และกำลังตำรวจเขาได้รับรายงานว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่4อำเภอชายแดนของสงขลาเคลื่อนไหวด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์มาในพื้นที่บ้านกรงอีตำหมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพามุ่งหน้าไปที่อำเภอจนะแต่ไม่ทราบเป้าหมายนะคะว่าเข้ามาทำไมก็นำกำลังไปตรวจสอบแล้วเกิดการยิงปะทะกันขึ้นค่ะตอนแรกวิสามันคนร้ายเสียชีวิตไป1รายชื่อนายอุสมันเจ๊มิงอายุ39ปีเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการรับผิดชอบการก่อเหตุในพื้นที่4อำเภอชายแดนของสงขลามีหมายจับติดตัวด้วยนะคะที่ชายทะเลพื้นที่หมู่ที่4บ้านกรงอีตำตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาคนร้ายอีก4คนหลบหนีไประหว่างการปะทะกันซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไล่ตามอย่างต่อเนื่องนะคะทราบชื่ออีก4คนก็คือนายดานียาอาหวังอายุ31ปีนายอัสมันเปาะเลาะอายุ25ปีนายสุรินทร์การเสงอายุ26ปีและนายจีรศักดิ์เพ็งเลาะอายุ30ปีทั้งหมด4คนนี้นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการร้ายระดับปฏิบัติการในพื้นที่มีหมายจับกันทั้งนั้นเลยค่ะและช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์พื้นที่ตรงจุดปะทะที่ตรงชายหาดบ้านกรงอีตำพบคนร้ายเสียชีวิตอีก1คนนะคะอยู่ตรงชายหาดห่างจากศพแรกประมาณ100เมตรคาดว่าตอนที่ยิงปะทะเนี่ยคือวิ่งหนีลงทะเลไปแล้วก็เสียชีวิตค่ะเบื้องต้นตรวจสอบรูปพรรณสันฐานคาดว่าน่าจะเป็นนายเจอารงบาเฮงอายุ40ปีหรือว่าเปาะจินะคะเป็นแกนนำกลุ่มก่อการร้ายคนสำคัญรับผิดชอบก่อเหตุในพื้นที่อำเภอนาทวีเคยปล้นเต็นท์รถวังโต้คาเซ็นเตอร์ที่อำเภอนาทวีเมื่อวันที่16สิงหาคมปี60นะคะแล้วก็ปล้นร้านทองห้างทองสุธาดาในอำเภอนาทวีเมื่อ24สิงหาคมปีที่แล้วตอนนั้นได้ทองไป 2,156 บาททองคำมูลค่ากว่า60ล้านบาทตอนนั้นนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปล้นทองครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาวิ่งหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุตอนยิงปะทะกันนะคะหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของชาวบ้านที่เขามาจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลา15คนเขามาฉลองรับปริญญาให้บัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถ่ายรูปชุดคุยกันอยู่ตรงนั้นเลยคุณผู้ชมคะตรงหาดบ้านกรงอีตำตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็นั่งเล่นทานอาหารกันไปจนค่ำจนกระทั่งยิงกันทั้ง15คนครอบครัวนี้วิ่งหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าคนร้ายวิ่งผ่านไปตรงที่นั่งด้วยทั้งหมด15คนเนี่ยทิ้งข้าวของสัมภาระไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าแก๊สปิกนิกของใช้ส่วนตัวทิ้งไว้ตรงนั้นหมดเลยเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะเขาบอกตกใจมากเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์ไปแบบนี้แต่ว่าโชคดีทุกคนปลอดภัยเบื้องต้นไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเทพาแล้วนะคะฟังเสียงครอบครัว15คนนี้หน่อยค่ะที่ละหมาดอยู่ค่ะแต่พอละหมาดยังไม่เสร็จก็ได้ยินเสียงปืนก็หันไปดูว่ามีคนวิ่งกันแล้วอ่ะแล้วก็เรียกน้องๆที่อยู่ในหาดว่าขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเสร็จก็ขับรถขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็แน่จิตเจอพี่ตำรวจแถวๆนี้ก็ว่าให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนค่ะมาเที่ยวกันนะครับเมื่อวานมาเที่ยวพอดีหลานคนนั้นแกเพิ่งจบมาแล้วก็จะมาถ่ายรูปชุดคุยแกค่ะทั้งชุดก็ยังอยู่ตรงนู้นอยู่ค่ะใกล้ที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมครับที่เกิดเหตุอ๋อเนี่ยว่าเขาวิ่งมาทางพวกหนูเนี่ยค่ะที่ได้คุยกันเนี่ยเพราะว่าเขาเดินทางมาตรงจุดที่เกิดเหตุที่เขาทิ้งข้าวของสัมภาระไว้จะมาเอาคืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยพาขึ้นรถไปเก็บของทั้งหมดก็เอาขึ้นรถกระบะมานะคะเนี่ยที่ทิ้งเอาไว้ตอนหนีตายเมื่อวานครับ